สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาต่อกันนะครับกับพนิษฐ์ประถมนะครับตอนที่4นะครับก็สนุกๆกันนะครับไม่มีอะไรมากนะครับก็ไปลุยกันเลยครับสำหรับคำถามข้อต่อไปนะครับเป็นข้อที่5นะครับก็มาดูกันนะครับคำถามเป็นยังไงนะครับก็ไม่ลุยกันเลยนะครับก็สำหรับใครที่ต้องการค้นหาช่องผมนะครับก็ไม่ยากนะครับพิมพ์คำว่ากฤติสันนะครับใน Google หรือว่า YouTube นะครับ KHITTISUN นะครับข้างล่างนี้ครับก็คุณก็จะหาช่องผมได้นะครับในลิงก์แรกเลยนะครับสำหรับข้อ5นะครับข้อ5นะครับคราวนี้ตอนที่5เอ้ยตอนที่4ข้อ5นะครับก็ใครจะรู้ถ้าใครรู้เสร็จส่วนก็จะดีนะครับ2ส่วน5นะครับของค่าขนมของซูไนนะครับซูไนเป็นคนคนหนึ่งครับเท่ากับ3ส่วน7ของค่าขนมของอุทัยนะครับอันนี้คือค่าขนมต่ออาทิตย์นะครับที่พ่อกับแม่ให้ซูไนกับอุทัยนะครับซูไนกับอุทัยไม่ได้เป็นพี่น้องกันนะครับแต่ว่าเป็นคนละคนเป็นเพื่อนกันนะครับซูไนเนี่ยใช่ไหมค่าขนมของซูไน2ส่วน5ของซูไนนะครับเท่ากับค่าขนมของอุทัยเนี่ย3ส่วน7นะครับแล้วเขาก็บอกว่าค่าขนมของซูไนนะครับเท่ากับ75บาทนะครับต่อ1สัปดาห์นะครับคำถามนะคำถามแรกนะมี2คำถามนะในตอนนี้ครับคำถามแรกนะครับอุทัยได้ค่าขนมจากพ่อแม่กับแม่เท่าไหร่นะครับโอเคครับสำหรับข้อนี้นะครับก็ไม่ยากมากนะครับน่าจะไม่ยากมากครับสำหรับทุกๆคนนะครับก็ลองดูนะครับโอเคครับเราต้องมาวาดก่อนนะครับการที่จะหาได้เราต้องมาวาดก่อนว่าเป็นยังไงนะครับก็ของซูไนนะครับตอนแรกใช่ไหมครับมีทั้งหมด5ส่วนนะครับเรารู้ใช่ไหมครับว่าของซูไนคือ2ส่วน5นะครับเศษ2ส่วน5แล้วครับแล้วก็มีเลขด้วยคือ75ครับเราก็มาวาดก่อนว่าเนี่ยสมมตินะซูไนเนี่ยมี5ส่วนก็แบ่งเป็น5ส่วนเท่ากันเท่าเว้ย4สมมุติเท่านะสมมุติเท่านะ5นะ2ส่วน5ตรงนี้ใช่มั้ยครับใช่มั้ย2ส่วน5ตรงนี้เท่ากับเท่าไหร่75ใช่มั้ยครับเอ้ยไม่ใช่ครับ2ส่วน5เท่ากับ 3.7 ครับทั้งหมดนี้นะครับทั้งหมดนี้5ส่วนนะครับคือ75บาทนะครับทั้งหมดนี้5ส่วนคือ75บาทนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องหา1ส่วนมันเท่ากับเท่าไหร่นะครับหาส่วนหาไงครับถ้า5ส่วนใช่มั้ยครับทั้งหมด5ส่วนนะ75บาทใช่มั้ยครับโอเคนะอย่าเพิ่งคิดถึง2ส่วนนะครับตอนนี้เราคิดถึง1ส่วนนะครับ1ส่วน5นะครับ1ส่วน5นะครับของ75นะครับใช่มั้ย75ใช่แล้วของคืออะไรของคือคูณใช่มั้ยครับของคือคูณนะครับถ้าใครยังไม่รู้นะครับของคือคูณ1ส่วน5ใช่มั้ยคูณ75นะเท่ากับเท่าไหร่นะครับเราก็คูณไปถ้าเราทำได้ปุ๊บมันก็จะเหมือน75หาร5นั่นเองนะครับ5 1เป็น5 2เป็น15 3 15 4 20ครับก็ท่องไปเรื่อยๆนะครับแต่52ก็เป็น60นะครับ53เป็น65 54เป็น70 55เป็น75ครับแปลว่า1ส่วนนะครับเท่ากับ15บาทนะครับตรงนี้นะครับ1หัวเท่ากับ15บาทนะครับโอเคครับแปลว่าอะไรนะครับแปลว่า1ส่วนนะครับเท่ากับ15บาทนะครับเขียนสีนี่ครับ1ส่วนนะครับ1ส่วนตรงนี้ที่ผมวงกลมนะครับเนี่ยตรงนี้นะ1ส่วนนะเท่ากับ15บาทใช่ไหมถ้ารวมทั้งหมด2ส่วน3ส่วน4ส่วน5ส่วนของซูไนมีทั้งหมด5ส่วน1ส่วน15บาทใช่มั้ยครับโอเคครับแปลว่านะครับ2ส่วนนะครับค่าขนม2ส่วนนี้ใช่มั้ยของซูไนเท่ากับเท่าไหร่นะครับ15 1 15 3 2เป็นเท่าไหร่นะครับ15คูณ2อ่ะ15ครับคูณ2ดูเท่าไหร่30ถูกมั้ยครับ2 5เป็น10ใส่0พ่น1 2 1เป็น2บวกพ่น1เป็น3 30ใช่มั้ยครับใช่ครับเพราะฉะนั้นนะครับก็เลยได้30นะครับก็แปลว่า2ส่วน5นี่คือ30นะครับโอเคนะครับแปลว่า2ส่วน5ของซูไนนี่คือ30เราเขียนไว้ก่อน30อย่าลืมนะครับ30เนี่ยตรงนี้นะ30 130บาทโอเคนะโอเคครับก็มาดูต่อนะครับว่าของอุทัยได้เท่าไหร่นะครับตอนนี้ต้องยาวแน่เลยนะครับเราดูไปเรื่อยๆนะครับมีจากยากเป็นยากมากครับก็ดูกันไปเรื่อยๆครับสำหรับของผมนะครับโอเคนะของอุทัยนะครับ30บาทนี้ใช่ไหมครับ30บาทนี้มันเท่ากับ3ส่วน7ของค่าขนมของอุทัยนะครับมาดูนะครับสมมติอุทัยมี7ส่วนใช่ไหม7ส่วนใช่ไหมตรงนี้ครับสมมติ7ส่วนเราเท่ากันนะขีดไม่รู้เท่าหรือเปล่าครับ2 3 4 5 6 7โอเค1 2 3 4 5 6 7สมมติมี7ส่วนใช่ไหมมี7ส่วนใช่ไหมของสุดท้ายอุทัยนะครับอุทัย
ไทยมีเจ็ดส่วนนะครับ3ส่วนนี้นะครับนะ3ส่วน7ใช่ไหมเท่ากับกี่บาท30บาทนะครับโอเคครับ30บาทนะ3ส่วน7นี้นี่นะครับ30บาทนะครับโอเคครับแปลว่าทั้งหมดนะครับอุทัยได้ค่าขนมเท่าไหร่นะครับทำไงทั้งหมดเราต้องมันมี7ส่วนใช่ไหมเราต้องหาก่อนว่า1ส่วนเท่าไหร่ถ้า3ส่วน30บาทใช่ไหมโอเคนะครับเราก็มาหา1ส่วนนะครับทำยังไงก็เรามี3ส่วนทั้งหมด30บาททำไงก็30นะครับไปหารกับ3ครับหารบางครั้งเราใช้ทับนะครับแต่ถ้าเป็นตอนไม่เป็นไรนะครับก็30นะครับหารนะครับก็ถ้าเป็นเด็กๆเขาจะใช้เครื่องหมายหารนะครับ3 3นะครับเท่ากับเท่าไหร่ครับก็คือ10บาทนั่นเองนะครับโอเคครับเข้าใจนะครับนะ10บาทแปลว่า1ส่วนเท่ากับ10บาทนะครับ1ส่วนนี้เท่ากับ10บาทเนี่ยอันเล็กๆเนี่ยครับถ้ามี7ส่วนเท่าไหร่นะครับก็เอา1ไปคูณกับ7ใช่ไหมครับก็1 10นะครับให้1คูณกับ7ครับ10คูณกับ7นะครับเพราะมี7ส่วนนะทั้งหมดเท่ากับเท่าไหร่70เป็น70นะครับ70เป็น70นะครับถ้าใครคล่องเลขคล่องสูตรคูณนะครับก็แปลว่าเท่าไหร่นะครับแปลว่าอุทัยนะครับทั้งหมดของอุทัยนะครับคือได้มาเท่าไหร่70บาทนะครับ70บาทนะครับโอเคนะครับสำหรับข้อแรกเราได้คำตอบแล้วนะครับอุทัยได้ค่าข้าวหมูจากพ่อกับแม่เท่าไหร่70บาทนะครับเพราะว่าอุทัยไปทั้งหมด7ส่วนใช่ไหมเราได้70บาทนะครับโอเคนะครับต่อไปเราจะลบทั้งหมดนะครับเราก็มาดูนะครับว่าตอนที่2ครับจะเป็นยังไงนะสำหรับคำถามข้อที่2ครับจะเป็นกี่ทีละ6นาทีครับโอเคแล้วคำถามที่2ครับก็มาดูกันนะครับข้อนี้อาจจะยาวหน่อยครับจะต้องดูนะครับคำถามที่2ถ้าสมมติอุทัยนะครับอุทัยต้องการจะออมเงินนะครับค่าขนมนี้เพื่อไปซื้อตุ๊กตาหมีนะครับนี่นะครับตุ๊กตาหมีนะครับน่ารักไหมน่ารักไหมน่ารักไหมตุ๊กตาหมีนะครับราคา200บาทตุ๊กตาหมีให้น้องสาวนะครับชื่อว่าอุมาพรนะครับมาเป็นของขวัญวันเกิดนะครับอุมาพรเกิดวันไหนไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าต้องซื้อเป็นของวันเกิดให้อุมาพรนะครับสัปดาห์ละ3ส่วน10ของเงินค่าขนมที่ได้มานะครับอุทัยได้เงินมาเท่าไหร่อาทิตย์นึงเท่าไหร่70ใช่ไหมครับเราไปดูกันนะครับ70นะครับแล้ว70ใช่ไหมเราออมสัปดาห์ละเท่าไหร่3ส่วน10ใช่ไหมของเงินค่าขนมที่ได้มานะครับอุทัยต้องออมเงินกี่สัปดาห์นะครับถึงจะซื้อนะครับของขวัญวันเกิดนี้ให้น้องได้นะครับให้น้องมาพรได้นะครับก็มาดูนะครับตอนแรกเราต้องหาซะก่อนครับว่า1สัปดาห์นะครับอุทัยจะสามารถออมเงินได้กี่บาทนะครับโอเคครับมาดูกันนะครับโอ้1สัปดาห์ใช่ไหมโอ้มาเอ้ยอุทัยได้เงินมา70บาทใช่ไหมอย่าลืมนะ70บาทคราวนี้เราต้องการออมเท่าไหร่3ส่วน10ใช่ไหมแปลว่าไงเราออมใช่ไหมออมเท่ากับออมอ่านเขียนยากครับก็ใช้เมาส์นะครับเท่ากับครับ3ส่วน10ของค่าขนมใช่ไหมผมบอกแล้วใช่ไหมครับว่าของคืออะไรของคือคูณใช่ไหมครับถ้าเจอโจทย์ปัญหานี้ถ้าเจอของนี่คือคูณแน่นอนครับ3ส่วน10ถ้าเจอเศษส่วนนะแล้วก็ของอะไรสักอย่างแล้วก็3ส่วน10คูณนะครับของคือคูณนะครับของ70นะครับอุทัยจำได้ไหมแต่ทีละได้สัปดาห์ละ70ใช่ไหมทำยังไงคูณไปนะครับถ้าคูณเป็นนะคุณก็จะคูณได้นะครับ21บาทไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวนี้เด็กเขาคูณกันยังไงครับแต่ว่าอย่าใช้เครื่องเลขนะครับผมบอกไว้ก่อนอย่าใช้เครื่องเลขนะครับถ้าไม่รู้นะครับผมสอนคูณตอนนี้แหละเดี๋ยวนะครับวิธีคูณนะครับง่ายๆนะครับโอเคเราก็คูณไปก่อนนะครับนี้70คูณ3ใช่ไหม30เป็น0 32 37เป็น21 210ใช่ไหมทำไงต่อ210หาร10นะครับ210หาร10ครับหาร10หารสั้นนะครับสั้น10 10 1เป็น1010 2 1จด21นะครับฉะนั้นก็21มาครับลากมาใส่ตรงนี้เลยนะครับปิ๊งแปลว่าอะไรแปลว่าอุทัยนะครับ1อาทิตย์นะครับ1สัปดาห์นะครับอุทัยจะออมตั้งใจที่จะออมเงินนะครับ21บาททำไมนะสัปดาห์ละ21บาทสัปดาห์ละ21บาทสัปดาห์ก็เขียนถูกเลยนะครับสัปดาห์นะบางคนอ่านว่าสัปดาห์ผมไม่แน่ใจว่าสัปดาห์หรือสัปดาห์ครับ
ไม่ค่อยเก่งภาษาไทยนะครับโอเคครับ21บาทนะครับแล้วไงต่อครับเราต้องการทั้งหมดเท่าไหร่นะครับ200บาทใช่มั้ย200บาททํายังไงนะโอเคนะครับเราต้องออมเท่าไหร่อีกรอบนะถึงจะได้200บาทโอ้ยากแล้วเว้ยหารหลายรอบนะเนี่ยไปหารเป็นมั้ยเนี่ยหารยาวเรียนหรือยังนะครับไม่แน่ใจนะโอเคครับเรามาหารยาวกันนะครับจำไว้นะครับ21บาทนะเพราะว่าอาทิตย์นึงได้21บาทใช่มั้ยเขียนไว้ก่อนนะเดี๋ยวลืมตรงนี้ใช่มั้ย3ส่วน10นะครับตรงนี้นะครับออม3ส่วน10เท่าไหร่21บาทเนาะโอเคลบๆๆๆๆที่ไม่พอนะครับผมก็จะพยายามตั้งหารยาวนะแต่ผมก็ลืมนะครับว่าหารยาวใช้ยังไงนะครับเพราะตอนนี้ช่วงนี้เดี๋ยวนี้ผมก็ใช้หารสั้นตลอดนะไม่เคยใช้หารยาวเลยนะครับโอเคนะครับก็มาดูกันต่อนะครับวิธีการหารนะครับก็คือนะครับนี่นะครับอย่างงี้มันเป็นงี้ใช่มั้ยใครเคยหารมั้งไม่แน่ใจว่าเรียนหรือยังก็น่าจะเรียนนะครับโอเคครับ200นะครับโอเคครับ21ไม่แน่ใจว่าตัดเป็นหรือเปล่านะไม่เป็นไรนะครับโอเคครับ21อะไรได้20 21อะไรได้2ไม่มีนะครับใส่0ไป21อะไรได้20ไม่มีนะใส่0ไป21อะไรได้200เราก็ลองคูณดูนะเพราะว่าเราหารไม่เป็นนะครับเราก็ลองคูณดูครับก็21คูณเท่าไหร่มัน20แล้วเนาะมันใกล้แล้วเนาะก็ลองคูณ8ดูได้เท่าไหร่8 1เป็น8 8 2 16 168ใกล้ละเอาใหม่21คูณ9 9 1 9 9 2 18มั้ย21คูณ10ได้เท่าไหร่210มั้ยโอเคเราเลือกอะไร7คูณ9ใช่ไหมครับใส่9ไปตรงนี้นะครับเข้าใจไหมแล้วก็ใส่ตรงนี้เป็น189นะครับถ้าใครไม่เข้าใจก็ดูเลขนะที่ผมทำนะครับแล้วไงต่อลบกันนะครับลบกันคือเท่าไหร่นะตรงนี้ถ้าลบกันนะก็จะได้11ครับตรงนี้มาใส่0ตรงนี้นะครับใส่จุดตรงนี้นะครับโอเคครับ21อะไรต่อ21 1เป็น21 5เป็น5 1เป็น5 5 2เป็น10โอเค21 5ใช่ไหมครับ9 5โอเค1 0 5ครับลบกันมานะเหลือเท่าไหร่5ไงต่อใส่0นะครับโอเค21อะไร21 2นะครับยังงงนะผมรู้ได้ไงครับก็ผมก็ทำบ่อยจนรู้แล้วนะครับว่าจะต้องประมาณเท่าไหร่2ครับโอเคโอ้ยไม่ทำแล้วนะครับเพราะว่าอะไรเราได้ 9.5 เราก็พอจริงนะครับเพราะว่าสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์หนึ่งครับมันไม่มี 9.52 สัปดาห์นะเพราะฉะนั้นเราต้องหยุดตั้งแต่ 9.5 ละเราต้องรู้แล้วว่า 9.5 เนี่ยหยุดได้แล้วนะครับแปลว่าอะไรนะครับแปลว่าอย่างน้อยนะครับผู้ไทยนะครับต้องใช้ทั้งหมด 9.52 สัปดาห์นะครับ 9.52 สัปดาห์นะครับในการที่จะเก็บตังค์นะครับเพื่อที่จะไปซื้ก็ตามีนะครับให้อุมาพรนะครับน้องอุมาพรนะครับมีสัปดาห์นะครับแต่มันมีหรือเปล่าในโลกนี้ 9.52 สัปดาห์ไม่มีใช่ไหมครับไม่มีทำไงก็เก็บ10สัปดาห์สิแม่ง่ายๆแล้วก็เก็บ10สัปดาห์ครับก็ได้เกินนะครับได้เกินไม่เป็นไรเหลือก็ไปเก็บไว้ต่อครับเพื่อของขวัญให้คุณแม่หรือคุณพ่อนะครับต่อนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคำตอบคืออะไรครับคำตอบคือ10สัปดาห์นะเพราะ 9.52 สัปดาห์มันไม่ได้นะครับไม่มี 9.52 สัปดาห์มันก็มี9สัปดาห์10สัปดาห์เป็นจำนวนเต็มนะครับอันนี้ผมก็สอนอาหารยาวไปนะครับเดี๋ยวคราวหน้าสอนหันสั้นนะครับแต่ว่าต้องคิดในใจเป็นนะถึงจะทำหันสั้นได้นะครับนี่ครับสำหรับข้อนี้นะครับก็ตอบนะครับตอบนะครับ10นะครับเพราะฉะนั้นนะครับ answer นะครับคำตอบนะตอบนะตอบเห็นได้ด้วยโอเคสำหรับคำถามข้อที่1นะครับคำตอบคืออะไรนะเมื่อกี้นะครับกูทายได้ค่าขนมจากพ่อและแม่เท่าไหร่นี่ผมเขียนไปแล้วไหม70บาทครับโอเคแล้วต่อมายังไงต่อผู้ไทยนะครับต้องออมกี่อาทิตย์กี่สัปดาห์ครับเราถึงจะได้ถึงจะซื้อของขวัญตุ๊กตาหมีให้น้องได้ครับ10สัปดาห์ครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับเย้ในที่สุดเราก็จบแล้วในตุ๊กตาหมีแล้วครับไปให้น้องมาพอแล้วเป็นของขวัญวันเกิดนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้เพื่อนๆก็ขอบคุณมากนะครับ14นาทีรู้สึกว่าจะนานมากนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับในวิดีโอข้างหน้านะสำหรับคณิตประถมนะครับไม่รู้ประถมหรือเปล่าถ้าดูแล้วไม่ประถมเท่าไหร่ก็บอกมาได้นะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าประถมขนาดไหนนะครับผมก็ลืมแล้วนะครับ
ก็ค่อนข้างจะอาจจะยากนะสำหรับประถมนะครับก็มาลองดูนะครับลองทำดูนะครับเจอกันใหม่นะครับ see you again ครับ in the next video นะครับบ๊ายบาย